วันนี้คทาเพชรแก่นแก้วเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์มาเองครับยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เสียงอัดนะครับมาเองนะครับมาดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยดูสภาพทั่วๆไปเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะมาเองจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับชาวบ้านมีปัญหาอะไรเนาะก็ถือว่าจะได้มีโอกาสที่จะไปทำงานเป็นสสแล้วก็จะได้เอาปัญหาตรงนี้เข้าไปพูดด้วยเนาะมันจะได้ง่ายไม่ต้องมาดูทีหลังดูก่อนเลยนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำตัวเนาะคทาเพชรแก้วเบอร์เก้าคนล่มสักครับคนเพชรบูรณ์นี่แหละครับยังไหนกาฝากเนื้อฝากตัวไว้ได้นะครับเด้อนะครับวันที่24มีนาคมอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นปากเป็นเสียงให้ถ้ามีโอกาสได้เป็นสสนะครับทุกอย่างจะเป็นปากเป็นเสียงให้ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มาดูแลกันเนาะนะครับขอบคุณครับ